สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะพอดีมีเจ้าต้นบอนนะคะเจ้าต้นบอนมันเกิดมาในต้นวอเตอร์เคสของยายนะคะคุณยายปลูกต้นวอเตอร์เคสไว้แล้วก็มันมีบอนโผล่มานะคะเดี๋ยวคุณยายจะแยกออกมาปลูกเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะแอนหนูเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะคะโอเคเลยสวัสดีสวัสดีจ้าเพื่อนๆคุณยายจะพาเข้าสวนนะคะวันนี้จะมาพาปลูกนะคะเจ้าต้นบอนนะคะบอนน้องใหม่นะคะบอนน้องใหม่มันมีชื่อแหละแต่คุณยายไม่รู้มันชื่ออะไรนะเพราะว่าคุณยายนึกว่ามันตายไปแล้วปลูกไว้นานแล้วนะคะอยู่ๆนะมันก็โผล่มาในกระถางที่คุณยายปลูกไอ้เจ้าต้นวอเตอร์เคสไว้นะคะเดี๋ยวคุณยายจะเอาเขาออกนะคะเอาเขาออกปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่สวยค่ะเขาสวยมากเลยนะคะต้นเขาสวยมากเลยนะคะใบสวยใบสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะออกจากกระถางก่อนนะมันต้องเอาออกเลยนะคะเอาออกเลยนี่ออกแล้วออกแล้วแยกแยกเลยนะคะแยกเลยได้แล้วนี่เจ้าต้นวอเตอร์เคสยังอยู่เหมือนเดิมแยกแล้วเอาบอลออกแล้วนะเอาบอลออกแล้วตกปุ๊บนี่ปลูกต่อปลูกต่อเดี๋ยวอันนี้ต้องแต่งแล้วนะคะต้องแต่งแล้วพอยาวแล้วเขาจะไม่สวยแล้วนะคะต้องแต่งตัดนะตัดให้รอบเลยนะคะแล้วเขาก็จะเกิดมาใหม่สวยค่ะต้นไม้จะให้สวยนะต้องขยันตัดแต่งนะคะตัดแต่งตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่ขยันตัดแต่งตัดต่อเขาก็จะตายร่วงโรยตายแล้วก็พอหมดอายุเขาไม่ต่อต้นไม้เขาก็ตายไปหมดอายุตายไปนะคะโอเคนะคะคุณยายให้ดูนะอันนี้ออกมาแล้วนะคะออกมาจากเจ้ากระถางต้นวอเตอร์เคสแล้วนะคะนี่นะคะมีหัวเหมือนกันนะคะมีหัวเหมือนกันโอเคนะคะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกเลยนะคะคุณยายจะปลูกต่อเลยนะคะสวยนะคะสวยนะโอเคเล่าก่อนนะคุณยายก็ไม่รู้ว่าคุณยายปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเป็นรอยปลูกนะปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จนเขาก็ไม่เกิดใหม่นะเขาก็ไม่เกิดมาไม่แทงยอดออกมานะคะคุณยายก็ไม่รู้ก็เอาต้นไอ้วอเตอร์เคสอ่ะมาจิ้มจิ้มจิ้มอยู่ๆเจ้านี่ก็โผล่มาเฉยเลยเลยต้องพาเขาปลูกนะคะในดินนะคะในดินปนดินร่วนนะคะในดินร่วนผสมนะคะผสมกาบมะพร้าวผสมนะคะกาบมะพร้าวสับละเอียดนะนี่ค่ะโอเคก็สวยงามนะคะนี่สวยงามแล้วนะคะก็รดด้วยน้ำหมักนะคะน้ำหมักต่อเลยนะคะรดด้วยน้ำหมักนะคะน้ำหมักนี่ผสมน้ำรดเลยนะคะเราจะรดทุกวันก็ได้นะคะหรือว่าวันเว้นวันก็ได้นะคะเจ้าบอนนี่เขาจะชอบอยู่กับอากาศเย็นนะคะคือไม่ใช่อากาศเย็นความชื้นนะคะอยู่กับความชื้นนะคะถ้าขาดน้ำเขาก็จะเหี่ยวนะคะต้องคอยรดน้ำนะคะคุณยายบอกว่าเราชอบที่จะปลูกแล้วเราก็ต้องชอบที่จะต้องรดน้ำดูแลรักษาเขาด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คุณยายพามาชมนะคะพามาชมว่าเจ้าต้นบอนนี้นะคะมันเกิดมาในดงของไอ้เจ้าต้นวอเตอร์เคสของคุณยายปลูกไว้นะคะคุณยายก็ต้องมาแยกออกนะคะแยกออกค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคุณยายนะคะอย่าลืมตามคุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ